สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาเขาหัวเขาสวนตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วอีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วอีกขอบรั่ววันนี้พ่อบ้านคนงานประจําสวนมาฉีดให้ปุ๋ยพูซ่าอีหยังสักอย่างนี่ล่ะเดี๋ยวแม่บุตาไปถามเพิ่นเฮ็ดอีหยังนี่ดอกกําลังมาแล้วทุกคนหมานๆเด้อปีนี้ดอกตุ้มตุ้มหัวไม่ขีดไฟมาแล้วทุกคนเดี๋ยวแม่บุตาไปถามเพิ่นว่าเพิ่นฉีดปุ๋ยอะไรนี่ทุกต้นก็สิมีดอกมีออกดอกบ่ทุกต้นแล้วพี่น้องช่วงนี้เข้าสู่แบบเพิ่นฉีดเร่งฮอร์โมนแบบใส่ดอกใส่หยังไปแล้วกระตุ้นดอกไปแล้วบ่รู้ว่ารอบที่เท่าไหร่ตะนี่กําลังจะฉีดอีกรอบนึงแต่แม่บ่ตาผ้ายางเบิ่งยางเบิ่งดอกพุซ่าทุกต้นสุดดอกสุดห่วงเด้อพี่น้องช่อใหญ่ๆกําลังจะมาผ้ายางเบิ่งไปนําประมาณนี้อันที่เป็นดอกบานเพิ่นก็สิเปลี่ยนเป็นสิร่วงไปนะคะจะติดแต่ดอกที่เป็นดอกตุ้มที่เป็นติดลูกเนาะผู้ซามันสิมีดอกตัวผู้กับตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกันดอกบานก็คือดอกตัวเมียเพิ่นก็สิบ่มีหน่วยเพิ่นก็อะไรนะดอกตัวผู้ก็จะไม่ติดลูกดอกตุ้มๆคือดอกติดลูกจ้ะพี่น้องจะเป็นประมาณนี้นี่เพิ่นตัดหญ้าไปแล้วสะอาดหูสะอาดตาโล่งโล่งโป่งไม่มียุงพรอนบ่มีหญ้าชุ่มอ่ะเนาะพี่น้องก็สิแบบทุกต้นก็สิมีดอกติดดอกส่วนแม่บัวต้าเป็นพุทราสามรสแสงทองนะคะจะมีประมาณ100 180 160 70 80 180ถ้ายันใดก็นับต้นย้ํานั่นเริ่มติดดอกแล้วค่ะนู่นคนงานทํางานอยู่เนี่ยนะแม่บัวต้าให้เบิ่งช่อดอกเพิ่นมันมาเด้อปีนี้ฝนทําทาว่าสิตกก็ยังบ่ลงมาพี่น้องเมื่อคืนตื่นบ่ําเบิ่งบ่ําก็บ่ตกถ้าเป็นดอกที่เป็นสีน้ําตาลนั่นคือดอกที่เขาบานเขาก็จะหลุดไปดอกที่เป็นลูกตุ้มมันก็สิติดกันหน้าตาทุกต้นค่ะพี่น้องประมาณนี้แต่งแต่โค่นจนสุดยอดยอดเล็กๆก็ติดดอกจ้ะสวยงามสมบูรณ์สุดห่วงสุดงามแม่เพิ่นว่าหยังสุดดอกสุดงามลูกตุ้มหน่อยก็สิบ่ทันได้เห็นปานใดแต่ไปถามพ่อว่าอันนี้สุดยอดแบบหน้าตามากพ่อติดดอกแล้วก็สิชื่นใจไปหน่อยนึงช่อสวยๆเด้อพี่น้องเนี่ยประมาณนี้ฉีดไว้น้ำมอท่อนรอนี่ดอกทุกต้นจ้ะเอาถามพ่อบ้านก่อนทำอะไรฉีดอะไรสวัสดีครับตอนนี้ฉีดยังมาฉีดปุ๋ยทางดินสูตร8/24/24สูตรนี้มาสีละลายน้ำไว้แล้วก็ซอยให้ต้นพุทราเข้าได้กินปุ๋ยไว้ครับเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยแบบปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเกล็ดอันนี้ใช้ถังเท่าไหร่ถัง20ลิตร1ก็1ก็ก็ผสมน้ำได้300ลิตรครับประหยัดดีอีหยังฮะอีหยังก็ปุ๋ยอ่ะปุ๋ยเออ1กิโล350บาทผสมน้ำได้300ลิตรใส่อยู่ในสวนเฮาอันบ่แม่นประมาณนี้นี่ฉีดครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งแรกครั้งแรกคงจะฉีดอันนี้ปุ๋ยทางดินใช่มั้ยเออสูตรอันนี้สูตรเปิดตาดอกตาดอกใส่ปุ๋ยทางใบฉีดประมาณไหนโอ้ยแม่พี่ฉีดฉีดกะทรงพุ่มเหรอครับทรงพุ่มรอบทรงพุ่มทรงพุ่มมาสิละลายไว้ดีก็ให้ใส่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดมันต้องรอฝนละลายนะเพราะปุ๋ยเม็ดเท่ากับใส่ไปรอบนึงแล้วเฮาเป็นการสะสมอาหารเนาะฝังแบบฝังไปแล้วเดี๋ยวนี่เฮาสิพ่นแบบโดดกินไว้ได้กินไว้เป็นแบบเปิดตาดอกบำรุงผลอันนี้มันเป็นปุ๋ยน้ำใช่ไหมแบบละลายกินได้เลย1ก็ก็ผสมน้ำได้1กิโล1ก็ก็แปลว่า1กิโล1กิโลผสมน้ำได้300ลิตรอันนี้ปุ๋ยฉีดทั้งดินฉีดครั้งแรกแต่ว่าเฮาใส่ฮอร์โมนข้างบนไปแล้วใส่ฮอร์โมนข้างบนไปแล้วแม่บุต้าไม่ได้ถ่ายรอบที่แล้วบ่ได้ถ่ายอันนี้ฉีดที่ละจักมือหน่อย
ขันมาท่านฉีดเลยกับอาทิตย์ละเทียทีละหนึ่งครั้งก็มันดีขีดได้สองเทียแล้วกับสิบหามือเทียตรงนี้มันติดดอกแล้วนี่ก็ต้องดอกตูมดอกบานนี่เขาต้องอัดเลยเขาสิไปประหยัดก็ได้เขาสะสมอาหารแล้วเพราะมันเกิดดอกเกิดนี้มาแล้วเขาก็ต้องบำรุงมันถ้าระยะการฉีดถ้าฝนลงเดี๋ยวกับว่าเป็นยังฝนลงเป็นยังบ่ละลายน้ำฝนลงว่าเป็นยังครับละลายน้ำสามารถนี้จุดไปใช้ได้เลยนี่มันจะเป็นแบบว่ามันก็มีทั้งแบบน้ำแบบเม็ดเท่ากับพริกแพงตามสถานการณ์เนาะเพราะว่ามันเป็นหนาฝนเนาะช่วงนี้เขาฉีดไปแล้วให้ฝนมากกับว่าเป็นยังดอกดกทุกช่อจ้ะพี่น้องแบบเม็ดเท่ากับฟังเอาว่าแบบเม็ดรอบแรกเขาก็ใส่แบบเม็ดไปแล้วแต่ว่านี่เป็นแบบฉีดนั่นคือสะสมอาหารไงอ๋อสะสมอาหารเมื่อถึงเวลาเขาจะได้กินแล้วเขาก็ดิบิ้งออกดอกเอาดอกมาเขาก็ต้องมาปลดฮอร์โมนก็ต้องมาฉีดปุ๋ยเพื่อเปิดตาดอกเพื่อบำรุงดอกเพื่อผสมเกสรดอกแล้วก็บำรุงหน่วยพร้อมดอกช่อดอกสะออนเขาสวนกับพ่อมีแห้งพี่น้องเราบ้างช่อดอกสวยๆประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องใส่ปุ๋ยอันสะสมเพราะรุ่นแรกเขาบ่เลงมันก็ติดเนี่ยบ่ติดเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เขาเลงมันก็ผอกว่ามันก็ติดใช่ไหมพอรอบแรกเขาบ่ได้เลงกับบำรุงตนบ่เลงบ่ทันจะเอามันก็ติดเนี่ยบ่ติดเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มเลงมันก็เริ่มออกดอกนี่แล้วลดต้นเซฟต้นทุนเพราะว่าต้องใส่ทุนสูงเรามีโรงงานผลิตอันนี้อยู่แล้วแม่บ่ต้าให้เบิ่งประมาณนี้เพิ่นฉีดประมาณนี้นะคะพี่น้องอันนี้คนจัดการในสวนเราจัดการอยู่ในสวนพุทราแม่บ่ต้าการดูแลใส่ปุ๋ยใส่ดอกหรือว่าการดูแลต้นบำรุงต้นตัดหญ้าก็อยู่นี่ล่ะพี่น้องอยู่ในคนงานคนเดียวกันนะคะต้องให้มันกินอาหารอิ่มเลยเพราะมันออกดอกมากไปบ่เหนื่อยเนาะสะสมก็ว่ามันเกิดออกเมื่อมันเกิดมาแล้วก็ต้องบำรุงแบบแม่บ่ต้าบ่มีมันถึงสูตรช่วงประมาณนี้ค่ะพี่น้องถ้าเฮากระตุ้นหรือว่าการปลูกพุทราเพิ่นสิปล่อยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนมันก็บ่ได้เนาะถ้าเหมือนแม่บ่ต้านนี่แหละเพิ่นเอ้ารุ่นแรกบ่ติดเด้อบ่มีหน่วยเหรอแล้วเอ้าบ่ได้ให้กระตุ้นเฮาบ่เห็นมันก็คือบ่ได้ว่ารอตายเพิ่นเป็นเองมันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าอันนี้มันได้ตามธรรมชาติได้ตามธรรมชาติของบ่อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าความเบาเฮาคือต้องการผลผลิตก็ต้องกระตุ้นเฮ็ดให้เพิ่นมีหน่วยบอกว่าปล่อยธรรมชาติบ่เห็นใดหน่วยมันก็ตามได้ตามธรรมชาติสิมีเทิงเกสรก็สันเพิ่นสิมีอันตัวนี้เขาต้องฉีดฮอร์โมนแล้วก็ฉีดปุ๋ยนี่ทางดินเพื่อเอาพูดก่อนเอาใหม่ตัวนี้ไงที่แรกเขาใส่กระปุ๋ยสอบห้องเพื่อสะสมอาหารนั่นว่าเมื่อสะสมอาหารตัวมันได้กินอิ่มปุ๊บมันก็ได้เล็งออกดอกมาบัดนี้เล็งออกดอกมาก็ฉีดฮอร์โมนไปแล้วบางวันก่อนเพื่อบำรุงดอกเรื่องขวดนี่เขาเรื่อง15วันใช่มั้ยเรื่องเกสรเนี่ยมันติดเกสรเป็นเกสรตัวผู้หลายแล้วก็มาตะนี้เฮาก็มาบำรุงบัดนี้บำรุงทางดินเพราะว่าทางใบนี่มันสิได้กินสักประมาณ 30-40% แล้วทางดินมันก็ต้องขีดซอยประมาณอีก 70% ไงทําใบเสริมสร้างให้ใบหนาใบแข็งใบเขียวบ่มีโรคบ่มีไผเพราะว่าเมื่อใบสมบูรณ์มันก็ได้ปรุงอาหารได้มันก็มาเลี้ยงดอกเลี้ยงนี่สมบูรณ์แห้งพี่น้องเนี่ยเมื่อทางใบมันครบแล้วปุ๊บทางนี้แล้วแม่ทางนี้ซอยเบิ่งเอามาบนทางดินกระดูดขึ้นมาทางดินดูดมากก็มาซอยขยายซอยเล่งแป้งเล่งหน่วยเล่งติดดอกติดผลมาอีกทีนึงอันนี้มีอันเป็นปุ๋ยของสวนเฮาแม่นบ่ถ้าลูกค้าผู้ใดสูตรของสวนเรามันมีหลายยี่ห้ออันนี้สูตรใส่อยู่สวนแล้วครับให้คําแนะนําได้ครบความสําเร็จมา 4-5 ปีแล้วก็เลยถ้าใครสนใจนะคะสูตรมาจากการใส่งานนั่นแหละใส่แล้วเฮาใส่แล้วก็จําเอาว่าได้ผลแนะนําสามารถแบบแนะนำได้เพื่อลูกค้าสนใจใช่ไหมส่วนแม่บูต้าจะมีแต่ไม่ได้มีแต่ขายพุทรานะคะพี่น้องจะมีขายผลิตภัณฑ์ที่ดูแลต้นพุทราให้ออกดอกออกผลตั้งแต่ต้นจนได้เก็บขายนะคะทุกคนถ้าผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์หรือว่าต้นพันธุ์พุทราเนาะแม่บูต้าก็มีซื้อของอย่างนี้มีส่งพร้อมได้สูตรพร้อมได้สูตรพร้อมซื้ออยู่อื่นอาจจะได้แต่ของบ่ได้สูตรเพราะว่าส่วนมากก็บ่ได้ว่าเนาะทุกคนก็อยากมีอาชีพของตัวเองแต่นี่มันก็คือเป็นอาชีพของเฮาปลูกต้นแนะนำการปลูกดูแลป้องบำรุงป้องกันแล้วก็บำรุงให้ติดลูกติดผลจ้ะพี่น้องมีทุกอย่างมีให้พร้อมบ่หวง
ต่ว่าบางคนเพิ่นก็สิแบบว่าซื้อใบเพิ่นไปเบิ่งเอง2ปีปีนึงบ่ได้ผลปีที่2ก็กลับมาถามก็แนะนําก็ได้ผลอยู่ค่ะพี่น้องเฮาลองให้คําแนะนําบ่ได้ตัวเนาะถึงว่าสิตัวเฮาเวลาเฮาเฮ็ดคลิปเฮาก็เอาลงให้เบิ่งอยู่ในสนใจไปเบิ่งไลเบิ่งอยู่ในคลิปได้มีวิธีการบอกปลูกแบบใดดูแลชีดอยู่ในหันอยู่แล้วค่ะพี่น้องบ่ตัวกันเรามีเขาเรียกอะไรเรามีหน้าบ้านหน้าบ้านหรือว่ามีตัวตนก็บอกในคลิปมันก็บอกว่าทุกอย่างบ่ได้มันก็มีข้อจํากัดใช่ประมาณนั้นโทรมาถามสอบถามหลังบ้านได้จ้ะพี่น้องนี่คือแบบความสมบูรณ์มากจะเป็นคือปีนั้นนี่เป็นแบบนี้พอมันออกมันสะสมอาหารมันกินปึ๊บมันเบ่งออกดอกสิบ่เฮาก็ต้องรับมันเด้รับให้เขาติดขวดหมดแดงหมดแดงหมดงามบ่ให้มีปวกบ่ให้มีเนี่ยสังเกตบางปีนี่บ่มีเลยนี่ไม่มีแม่นพอกัดหน่อยแม่นดอกนี่มันบ่ติด 100% ดอกมันมีทั้งตุ่มทั้งบานนี่จะในช่อเนี่ยทําไมมันมีสีน้ําตาลมันเป็นช่อบานที่มันตามันสลัดออกแม่นในช่อเนี่ยขนาดเฮาเห็นตุ่มๆเนี่ยคันมันติดเป็นหน่วยนี่บ่ต้องห่วงเลยนี่เป็นหน่วยใหญ่แล้วก็จะมีสลัดบ้างใช่มั้ยแม่นมันบ่ติดครบ100หน่วยดอกถ้ามาได้ดีได้หน่วยได้จัก80หน่วยก็รู้แล้ว 80% ก็ได้แล้วประมาณนี้จ้ะพี่น้องช่อสวยๆคือเฮาบำรุงแล้วนี่คือบำรุงทางดินอีกรอบนึงครั้งแรกก็สิเป็นใส่ปุ๋ยทางดินแล้วก็มีฉีดฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนทุก15วันที่เราใส่สะสมอาหารประมาณนี้มาเปิดตาดอกรับตาดอกแล้วก็เพิ่มแป้งแล้วก็บำรุงหน่วยรายละเอียดสิบ่ปานใดเพราะว่าเฮาบ่ได้เป็นคนเฮ็ดมีแต่ตามกับผู้จัดการพนักงานเราเข้าสวนเหมือนเดิมผลิตภัณฑ์อยู่นี่เฮาพ่นนี่ไม่ได้เป็นอันตรายแม่งบ่เป็นหยังครับใช่คนนั้นคนบอกว่าพอแม่งมลิดเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งดีมะเร็งมาผสมเกสรเราไม่ได้ทําร้ายถ้าบอกว่ามันฉีดฮอร์โมนแล้วมันเป็นอันตรายถ้าในความมุ่งมองเนาะจะอันตรายฉีดมันก็มีระยะของมันแต่ว่าเบิ่งพี่น้องขนาดแม่งตัวน้อยๆนี่เพิ่นก็ยังอยู่ในสวนเฮาบ่ได้ฉีดฆ่ามะเร็งทุกอย่างอันนี้มะเร็งขี้สูดเริ่มมีแม่งมีเขาเรียกว่าอะไรนะแม่งมีมเข้ามาแล้วยังน้อยมีมนี่มีมอยู่เนาะเฮามีอันยังน้อยมีมเข้ามายัดหั่งเป็นยาที่มีอย.น่ะมันเป็นอินซีเคมีเป็น GAP เฮาบ่ได้ GAP ที่ใช้ได้ซื้อยาน้ําตลาดมาทั่วไปนะคะเป็น GAP ที่ใส่แล้วผลหมากรากไม้พืชผักสามารถขึ้นหางขึ้นโครงการหลวงได้ใช่ขึ้นโครงการหลวงเอาไปถวายเอาไปอันนี้ต้อนรับได้เพราะว่ามันผ่านการนี่แม่พี่น้องแล้วเบิ่งอ่ะเนี่ยฉีดอยู่เนี่ยทําไมแมงมันถึงอยู่ฉีดหลายรอบแล้วก็ยังผู้ซ่าเป็นหยังเฮาก็กล้าเก็บกินคาต้นแม่งตัวน้อยๆเพิ่นก็ยังอยู่เฮาบ่ได้ปลูกขายอย่างเดียวเนาะคนบางคนบอกว่าอะไรนะอันมีคนคอมเมนต์ว่าเฮาต้องแบ่งของไว้สําหรับที่เฮาปลูกกินเองเพิ่นว่าอ๋อมันมีแบบนี้ด้วยหรอคนที่ปลูกของขายแต่ว่าต้องแบ่งส่วนที่ตัวเองทําขายกับไว้ทํากินคนละส่วนกันอ๋อถ้าอันตรายปานนั้นก็อย่ากินอย่าปลูกขายคนท้อก็ซ้ําเอายาแนวบ่ดีไปให้คนเพิ่นกินมันมีสูตรป้องกันตอนนั้นระยะป้องกันเฮาก็แม่นอยู่แต่ว่าระยะกินนี่บางอย่างโอ้บ่ว่าเพิ่นดอกส่วนมากอยู่สวนเฮาสิเน้นเฮ็ดตามสเตจเน้นตามนี่เป็นวัคซีนป้องกันไว้บ่ได้เน้นใช่ป้องกันบ่ได้เน้นรอให้มันเกิดแล้วมาทําลายทําลายอย่างเดียวมันก็เอาบ่อยู่เพราะว่าเราทําเป็นขั้นตอนที่1ที่2ที่3ที่4ตามขั้นตอนตามช่วงหรือดูNC เคมีอยู่แต่ก็บ่แม่นว่าแบบหลาย 100% นะทุกคนป้องกันแก้ไขป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาตอนที่มันระบาดแล้วเรามันมีสเต็ปของมันน่ะล่ะแม่บ่ตาเว้าบ่ถือเป็นสารสกัดมาจากยาสูบมาจากยาสูบหมู่ใบหยังต่างๆอ่ะที่มะเร็งมันบ่มักสกัดมาจากตัวนั้นสิมีกินแน่กินก็สิเป็นเอากินใส่เพื่อว่ามันนี่สิกินมันฉุนมันเหม็นถ้าฉีดแล้วแม่งคือบ่ไปบ่แม่นว่ามื้อนี้ไปเนี่ยพนักงานเราก็ยังอยู่เต็มสวนเหมือนเดิมพนักงานสิขี้อายจักหน่อยนึงเริ่มสมบูรณ์ดีอยู่ค่ะพี่น้องนี่เห็นไหมแต่พนักงานเราจะขี้อายท้ายกล่องนี่มันรู้เลยวินนี้แม่บุตาสิมาให้เบิ่งเรื่อยๆเอาสําหรับคลิปนี้ก็พี่น้องไปก่อนผุดน้ําเบิดทางไปแล้วคนงานทำงานตอนนี้ก็สิจองเพราะว่าค่ำแล้วเพิ่นอันหมู่ที่ยอดหญ้าขึ้นสูงเพิ่นก็สิเป็นกระดงว่าฝนเริ่มเหมือนจะคึ้มมาแต่ก็บ่ตกพี่น้อง
คลิปนี้ล่าเป็ดจีให้ความรู้พี่น้องประมาณนี้แหละค่ะบ่แม่นให้ความรู้นะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหรือว่าพี่น้องที่ปลูกพุทราเนาะพี่น้องเราเบิ่งสวยๆจ้าทุกคนชอดเต็มๆสำหรับคนที่ปลูกก็แค่นี้แหละพี่น้องเลยครับรอแป๊บนึงครับนี่สุดดอกสุดงาการที่ให้กระตุ้นดอกกระชากรอก่อนครับแม่ถ่ายคลิปก่อนครับครับประมาณนี้ค่ะทุกคนกับบ่แม่นว่าแค่ต้นประมาณนี้ค่ะพี่น้องฮะทำไมภาพเรากลับไปกลับมากล้องเฮาก็สิได้ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องเอ้ยความสวยของชอบพุทรานะคะแม่บตาผ้ายางเบิ่งระยะนึงถ้ามองเห็นด้วยตาเปล่าดอกมันจะชัดจ้ะพี่น้องเป็นการกระตุ้นดอกสะสมอาหารหน่อยประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ล่ะพี่น้องแม่บตาที่ฝากสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสนใจต้นพันธุ์พุทรามีหลายสายพันธุ์สนใจพันธุ์ไหนก็ทักถามสอบถามเขามาได้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่บุตาถ้าสนใจขอเบอร์โทรแม่จุดบุตาสิให้ไปใต้คลิปผลิตภัณฑ์ดูแลพุทราหรือว่าพี่น้องที่มีพุทราอยู่ในสวนแล้วพุทราผลไม้อยู่ในสวนแล้วอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลกระตุ้นกระชากดอกบำรุงต้นบำรุงทางต้นทางดินทางใบนะคะฮอร์โมนสอบถามเข้ามาได้เรามีพ่อบ้านให้คำแนะนำนะแม่บุตาสิบ่เข้าใจเรื่องประมาณนี้แต่ก็อยู่น้ำกันเห็ดอยู่น้ำกันนี่ล่ะแต่เพิ่นสิให้ข้อมูลหลายๆกว่าเพิ่นมีมาประมาณนี้พี่น้องสวยๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจสวนพุทราแม่บุตาปลูกพุทรา3รสแสงทองพี่น้องที่เฮ็ดพุทราคือกันก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ค่ะพี่น้องอันนี้ว่าไร่ห่างเอาเด้ก็ยังหนาอยู่ใบก็ยังหนาหนาใบหนาใบเขียวสมบูรณ์ดีปีนี้สิเปิดข้างล่างออกแบบโล่งมากของปีที่แล้วเนี่ยบ่ค่อยโล่งเพราะว่าเฮาไว้หลายแฮงเข้ามานี่มืดตึ๊บอันนี้ก็พยายามรายงานก็ถึงเสียดายช่อเด้พี่น้องแต่ละช่อนี่ข้างบนข้างล่างช่อหนาตึ๊บเอาดีๆงามๆเด้อกดไลค์กดแชร์จ้ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันเด้อผู้ใดสนใจทักถามเข้ามาค่ะมีที่ว่างมีทุนที่แบบอยากปลูกพืชที่แบบพืชเศรษฐกิจหรือว่าพืชที่มันปลูกครั้งเดียวนะคะง่ายๆปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ปีนี้เฮาเมยเฮาบ่ตัดเฮาบ่ทําสาวก็สามารถพักได้บ่ได้ตัดถิ่มหญ้าคือการบ่บํารุงบ่กระตุ้นบ่ใส่ปุ๋ยเพิ่นก็เป็นการที่ว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดเอาปีนี้เมยหรือว่าไปเที่ยวไปธุระบ่เอาแนวก็บ่เป็นหยังถึงเวลาที่เราจะเอากระตุ้นดอกมีเวลาว่างมีเวลาว่างแล้วเอาพุทรามาเล็งกระตุ้นดอกใส่กระชากดอกใส่ปุ๋ยบำรุงตัดทําสาวก็คือสามารถเฮ็ดได้เลยบ่ต้องมาเดี๋ยวหาต่อใหม่ปลูกใหม่ปีที่แล้วบ่ปลูกตัดอันเพิ่นอันนี้ไปแล้วอันนี้คือระยะของพุทราเนี่ยเพิ่นอายุหลายปีนะคะล่าสุดที่พ่อเป่งนะคะที่เขาเคยเบิ่งน้ําเพิ่นเฮ็ดได้คําแนะนํามาจากเล่านี่แหละ30กว่าปีแล้วพี่น้องสามารถปลูกได้30กว่าปีก็ยังเก็บผลผลิตได้ผู้ใดสิใจแข็งเนาะบ่ว่าบ่บำรุงเอาดอกสามารถออกดอกเก็บลูกเก็บผลได้ทั้งปีได้ทุกปีไม่ใช่ทั้งปีเนาะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องขนมปังได้มั้ยสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันแม่บุต้าก็ประมาณนี้ให้ได้20นาทีอีกนิดเดียวลืมมาขาตั้งกล้องมาประมาณนี้ดอกๆๆจ้ะพี่น้องพนักงานเราก็มีเหมือนเดิมแต่ถ้าซูมปุ๊บเขาก็จะไปทันทีนะเห็นไหมเริ่มทยอยมาแล้วถ้ารอดอกหรือว่าลูกเริ่มหน่วยเริ่มสมบูรณ์มันก็สิมาผสมตึ๊ดๆๆๆอันนี้คือยังไม่เข้ามานะถ้าเริ่มเข้ามาอีกอาทิตย์นึง2อาทิตย์นี่ทยอยเข้ามาแล้วล่ะมีทั้งผึ้งแล้วก็มาแม่งอย่างเพิ่นว่าแม่งขี้สูดจะเริ่มทยอยเข้ามาเพราะว่าเฮาผึ้งจะเริ่มออกดอกนะคะกระตุ้นดอกพอเริ่มมีดอกปุ๊บ
ขาก็จะทยอยมาตอนที่ทยอยเขามาเขามาหลายๆสิเขามาในส่วนใหญ่ตลอดเวลาอันนี้ยังประมาณ 30% ที่เข้ามาสักพักหนึ่งก็สิมีร่างผึ่งอยู่ในสวนแต่ว่าเขาก็จะไม่ทำเราเนาะเราไม่ทำเขาเขาไม่ทำเราถ้าผึ่งหัวเฮาสิเฮ็ดเขาเนี่ยเขาสิเขาใกล้นี่สิตอดทันทีเลยแต่อันนี้ไม่ค่ะเด็กๆสามารถเก็บกินพุทราได้อยู่ในสวนเดินเข้าสวนเห็นร่างผึ่งก็สามารถเก็บกินแค่เราไม่ไปเขย่าไม่ไปรบกวนเขาก็อยู่รวมกันได้พี่น้องประมาณนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยจ้ะพี่น้องขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้แม่บุตาลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ